เราเคยชินกับสิ่งที่ร่างกายทำเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันจนแทบไม่เคยนึกถึงกลไกการนอนการพูดการหายใจหรือแม้แต่การกระพริบตาเลยแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณถ้าจู่ๆคุณหยุดทำสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเกิดปัญหาไม่ใช่ว่าผมอยากจะอยู่เงียบๆหรอกนะแต่บางครั้งผมก็สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมหยุดพูดไปเลยผมจะสูญเสียเสียงของผมตลอดไปหรือเปล่ามาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียว่าไงบ้างก่อนอื่นเส้นเสียงของเราเป็นกล้ามเนื้อเพราะงั้นพวกมันจึงจำเป็นต้องถูกใช้งานเป็นระยะเพื่อให้ทำงานได้ดีถ้าคุณหยุดพูดกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะเริ่มอ่อนแรงลงหลังจากผ่านไปสักพักซึ่งเป็นผลให้เสียงของคุณจะเบาลงและระดับเสียงก็จะสูงขึ้นที่แย่ไปกว่านั้นคือเสียงอาจฟังดูทุ้มและโดยพื้นฐานแล้วคุณก็จะพูดได้ยากขึ้นพูดง่ายๆคือมันเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ถ้าคุณไม่ใช้มันคุณก็จะสูญเสียมันไปก็ประมาณนั้นโชคดีที่การหายใจและการกินอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกระบวนการเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณใช้งานได้แถมไม่ว่าคุณจะเงียบนานแค่ไหนมันก็จะไม่สร้างความเสียหายถาวรและเมื่อคุณเริ่มใช้เส้นเสียงอีกครั้งเสียงของคุณก็จะกลับมาเราทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่ดาบน้ำเราจะมีกลิ่นตัวแต่ลองดูจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์กันบ้างอย่างการทดลองที่ให้คนอยู่ดาบน้ำตลอดทั้งปีในตอนแรกผิวจะมันหรือแห้งมากโดยขึ้นอยู่กับชนิดของผิวส่วนที่มีน้ำมันมากที่สุดของร่างกายเช่นหลังใบหูและคอจะเก็บสะสมฝุ่นและสารมลพิษและอาจเปลี่ยนสีได้สำหรับหัวมันจะคันมากเพราะว่าผิวหนังที่สะสมอยู่นั้นและหลังจากไม่ได้อาบน้ำเป็นเวลานานมากก็ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่ผิวจะกลับมาเป็นปกติอาจฟังดูเหมือนการใช้เวลาในวันหยุดแต่ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ลุกจากเตียงเลยอวัยวะแรกที่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงคือปอดของเราถ้าปราศจากแรงโน้มถ่วงเพื่อดึงพวกมันลงในตำแหน่งมาตรฐานส่วนล่างของพวกมันก็จะย่นแต่การไอเป็นระยะจะช่วยลดผลกระทบนี้ได้ต่อไปคุณจะเริ่มสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกประมาณ 1% ในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปนี่จะทำให้กระดูกของคุณเปราะบางมากขึ้นนอกจากนี้นี่ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมนักบินอวกาศซึ่งต้องอยู่โดยไม่มีแรงโน้มถ่วงเป็นเดือนต้องออกกำลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันและบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอ 1% เดียวกันนั้นยังรวมถึงมวลกล้ามเนื้อของคุณด้วยคุณจะเริ่มเห็นผลของการไม่เคลื่อนไหวที่ต้นขาและไหล่ของคุณก่อนน้ำตาลที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งไปที่กล้ามเนื้อจะเริ่มสะสมในระบบเลือดหลังจากผ่านไปประมาณ10วันหลังจากนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งเดือนหัวใจของคุณจะสูบฉีดเลือดน้อยลง 30% ในการเต้นแต่ละครั้งร่างกายของคุณจะมีออกซิเจนน้อยลงและคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นซึ่งฟังดูน่าประหลาดใจมากเพราะคุณอยู่บนเตียงตลอดทั้งเดือนเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกลั้นหายใจนานเกินไปมาดูไทม์ไลน์กันแรกสุดระดับออกซิเจนในสมองของคุณจะลดลงตามด้วยระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นโดยปกติร่างกายของคุณจะกำจัดแก๊สนี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณหายใจออกหลังจากผ่านไปประมาณ60วินาทีเซลล์ในร่างกายของคุณจะเริ่มมีพฤติกรรมแตกต่างจากปกติทุกส่วนของร่างกายจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหัวใจของคุณจะเริ่มเต้นผิดปกติถ้าคุณไม่เริ่มหายใจในตอนนี้ในที่สุดคุณอาจจะเป็นลมเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆมากมายมนุษย์เรามีการตอบสนองต่อการดำน้ำนี่คือกลไกอัตโนมัติในตัวที่เรามีอยู่มันจะช่วยสมองของคุณมีออกซิเจนเพียงพอเสมอแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินการตอบสนองต่อการดำน้ำนี้เริ่มทำงานหนักขึ้นทุกครั้งที่ใบหน้าของคุณจุ่มไปในน้ำแต่ก็เกิดขึ้นได้บนที่แห้งได้เช่นกันเป้าหมายหลักของมันคือเพื่อให้แน่ใจว่าสมองของคุณยังคงทำงานต่อไปไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะงั้นมันจึงสั่งให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนเส้นทางเลือดทั้งหมดจากส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่จำเป็นเช่นขาหรือแขนไปยังสมองทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหยุดกระพริบตาหรือกระพริบไม่ถี่พออย่างแรกกระจกตาของคุณอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นกระจกตาเป็นเพียงส่วนเดียวในร่างกายของคุณที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยง
แต่มันก็ยังต้องการออกซิเจนเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและมันได้รับสิ่งนั้นจากอากาศโดยตรงนั่นคือเหตุผลที่กระจกตาของคุณใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณนอนหลับแต่มันจะกลับเป็นปกติในตอนเช้าจากนั้นดวงตาของคุณก็จะเริ่มแห้งเพราะไม่มีการผลิตน้ำตาเพิ่มหมายความว่ายังไงนะเหรอส่วนใหญ่ก็ความเจ็บปวดและการมองเห็นไม่ชัดการกระพริบยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองจากดวงตาของคุณและถ้าคุณหยุดขยับเปลือกตาสิ่งต่างๆก็น่าจะติดอยู่ในดวงตาของคุณและก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเราเคี้ยวแต่เราไม่ได้ใส่ใจการเคี้ยวเท่าไหร่คิดอย่างนั้นไหมแต่ลองคิดดูมันเป็นขั้นแรกของการย่อยอาหารการเคี้ยวช่วยกระเพาะย่อยอาหารที่คุณกินได้ง่ายขึ้นด้วยแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆการเคี้ยวน้อยลงหรือไม่เคี้ยวเลยถ้าคุณกินอาหารเหลวอาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เพียงต่อระบบย่อยอาหารของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกล้ามเนื้อกรามของคุณด้วยถ้าไม่เคี้ยวเป็นประจำใบหน้าของคุณก็จะเปลี่ยนไปในไม่ช้าการเคี้ยวยังช่วยกระเพาะของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มความเป็นกรดเพื่อให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นด้วยประสาทสัมผัสของคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคุณและนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่สมองของมนุษย์ทำได้เมื่อประสาทสัมผัสหนึ่งสูญเสียหรือเสียหายอีกประสาทสัมผัสหนึ่งก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีสายตาไม่ดีอาจได้ยินเสียงดีขึ้นในขณะที่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินอาจมีการมองเห็นที่ดีขึ้นการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าสมองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้จริงซึ่งให้พลังแก่ประสาทสัมผัสอื่นๆเมื่อประสาทสัมผัสใดๆเสียหายหรือไม่มีพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งนี้ในพยาธิตัวกลมด้วยกล้องจุลทรรศน์พวกมันมีพฤติกรรมแปลกๆเมื่อพวกมันมีประสาทสัมผัสที่ไม่ดีจากนั้นประสาทสัมผัสกลิ่นก็จะไวมากและพวกมันหาแหล่งอาหารที่มีกลิ่นจางๆได้ในทำนองเดียวกันผู้พิการทางสายตาบางคนมีบางอย่างที่เหมือนกันกับค้างคาวคนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะใช้การได้ยินที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำทางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาสร้างเสียงคลิกได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นวิธีที่ค้างคาวใช้โซน่าในตัวเพื่อนำทางเมื่อไม่มีแสงสมองของคุณมีเซลล์ประสาทถึง 86,000 ล้านเซลล์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มันมีแผนสำรองเมื่อบางส่วนของมันล้มเหลวแต่แล้วก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งว่าทำไมประสาทสัมผัสของเราไม่ดีขึ้นตั้งแต่แรกก็นะเห็นได้ชัดว่าเราเกิดมาพร้อมกับความสามารถนี้แล้วทำไมเราถึงใช้ตั้งแต่แรกไม่ได้ล่ะคำอธิบายนั้นค่อนข้างซับซ้อนส่วนใหญ่ก็เพราะว่าร่างกายของคุณทำงานหนักเป็นเวลานานไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือร่างกายของคุณมักจะมองหาและรักษาสมดุลบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อประสาทสัมผัสหนึ่งใช้ไม่ได้อีกประสาทสัมผัสก็ต้องเฉียบแหลมขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงได้อีกโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของร่างกายมนุษย์ที่ต้องทำงานอย่างสอดคล้องกัน